สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูหมูผัดพริกไทยดำครับบอกเลยว่ารสชาติอร่อยลงตัวแล้วก็หอมพริกไทยมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันครับมาดูวัตถุดิบอย่างแรกกันครับอย่างแรกของเราก็เป็นเนื้อหมูนะครับก็หั่นเป็นชิ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับแล้วก็พริก3สีนะครับผมก็หั่นเต่ามาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามด้วยพริกไทยพริกไทยก็โขลกแบบหยาบๆนะครับเพื่อนๆตามด้วยกระเทียมครับกระเทียมผมก็นำมาสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะมาผัดกระเทียมสับกันก่อนครับเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ลงกระเทียมสับได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ผัดให้หอมเหลืองเลยนะครับระดับไฟเราก็ใช้เป็นระดับไฟกลางนะครับกระเทียมของเราเหลืองหอมได้ที่แล้วนะครับตามด้วยหมูหั่นชิ้นครับจากนั้นเราก็ผัดให้หมูเราสุกเลยนะครับเมื่อเราผัดหมูจนได้ที่ในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็พริก3สีกันเลยครับจากนั้นเราก็ผัดต่อครับเพื่อให้มันมีความหอมของเครื่องที่เราใส่ไปนะครับให้มันมีความหอมของพริก3สีกับหอมหัวใหญ่นะครับให้มันคลุกเคล้าเข้าไปกับตัวหมูก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราค่อยใส่น้ำกันครับผัดจนหอมจนพริกเรายุบตัวได้ที่สักเล็กน้อยแล้วนะครับเติมน้ำลงไปอีกสักเล็กน้อยครับเพื่อนนี่นะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆอยากได้น้ำปริมาณไหนอยากได้น้ำเยอะน้ำน้อยก็ใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะครับเมื่อเราปรุงรสชาติเราจะไม่เติมน้ำแล้วนะครับปริมาณน้ำก็ประมาณนี้โอเคเลยนะครับเพื่อนๆเครื่องปรุงอย่างแรกของเราก็เป็นซอสหอยครับใส่ไปได้เลยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวสักเล็กน้อยครับน้ำตาลทรายครับผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับเดี๋ยวพอเราผัดไปสักแป๊บหนึ่งน้ำมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราก็นำพริกไทยใส่ลงไปได้เลยครับนี่ครับนี่นะครับผัดต่ออีกสักเล็กน้อยเพื่อให้รสชาติมันลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผัดจนได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหอมกลิ่นพริกไทยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟลงจานกันครับจะเสิร์ฟลงจานให้สวยงามก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูหมูผัดพริกไทยดำของเราผัดง่ายมากๆนะครับน้ำซอสผัดของเราก็อร่อยเข้มข้นนะครับเพื่อนๆคลุกกับข้าวอร่อยมากๆนะครับหรือว่าใครอยากจะทำเป็นกับแกล้มก็ได้ครับเพื่อนๆทำง่ายมากๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำเมนูไหนคลิปไหนก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆ เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะครับผมก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ